ทางด้านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าะะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบ่ายวันนี้ค่ะได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาไปแจ้งความกับพลตำรวจตรีจรุนเกียตรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ไปดำเนินคดีกับข้าราชาการสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าไปทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปรกรสี่ในพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วก็พบด้วยนะคะพี่พัฒน์คุณผู้ชมครับทาเป็นขบวนการค่ะน่าจะมีการไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยนะคะครับแล้วพร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้นายวินโรธรัพย์ส่งสุขนะฮะเลขาธที่การสอปอกอเพิออกถอนสปก4.01จํานวน5แปลงด้วยกันที่มีปัญหาในพื้นที่บ้านเหวปลากัังตําบลหมูสีอําเภอปากช่องนะฮะส่วนผู้ครอบครองที่ดินเนี่ยก็นับว่าสิ้นสิทธิ์การรับการจัดสรรที่ดินทํากิน หากพบว่าไม่ใช่เกษตรกรแล้วก็มีส่วนร่วมในขบวนการออกสอปก4สีขีดย่โดยมีชอบเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายครับใช่ค่ะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐยังบอกด้วยว่าจากนี้ไปนะจะเซตซีโร่การออกสอปรกรสีขีดย่โดยมีชอบถ้าเกิดว่าไปเจอการออกสอปรกรในพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลังจากนี้จะเพิกถอนหนังสืออนุญาตแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบกลับไปอีกพบว่ามีเจตนาทุจริต ก็จะถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและก็วินัยค่ะขณะที่เลขาธิการสปรกอบอกว่าได้มอบหมายได้รับการมอบหมายนะคะจากร้อยเอกธรรมนัฐให้เตรียมจัดทำข้อตกลงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้เพื่อกำหนดแนวทางการออกเอกสารสปรกรสีขีดในพื้นที่ที่แนวเขตตามแผนที่เพราะว่ามันยังไปทับซ้อนระหว่างเขตปฏิรูปที่ดินกับป่าสงวนและป่าไม้ถาวรน,นะคะ โดยจากนี้จะไม่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทํากินในพื้นที่รอยต่อรวมถึงพื้นที่ที่ยังมีสภาพป่าเพื่อสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ค่ะตอนนี้นะครับก็ขอให้การาปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตร,า,า,ตราส่วน1ต่อ4 0 0พหรือว่าวันแม p ทั่วประเทศเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว หากทุกหน่วยงานถือแผนที่เดียวกันก็จะลดปัญหาความขัดแยง้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐแต่ละประเภทและทําให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะเพราะว่าเรื่อง One Map นี่ก็จะมาแก้ปัญหานะเห็นว่าตอนนี้ถือกันอยู่3แผนที่ ของแต่ละกรมอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาแก้ปัญหากันแล้วก็กำชับให้กรมแผนที่ทหารเนี่ยซึ่งนายกกำชับมาให้เร่งดําเนินการเรื่องนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในการพิสูจน์พื้นที่ทั้งหมดนะคะ